วัดโทไดจิที่อยู่ข้างๆกวางอิ่มแล้วจะเอามาให้กินอะไรเยอะๆไม่หัวเด็กที่ริ้วที่โดที่เด็กนี้กินเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับน้ำไม่ด้วยเลยค่ะพอโตยูโรป้านะสถาปัตยกรรมนี่ก็อย่างกับยุโรปเลยมุมรับถ่ายรูปกับป้ายกริโกเหมือนเรากำลังอยู่ในลู่วิ่งเดียวกับคนวิ่งใต้ตุ้ยโกะเลยมันมีร้านของจัมช็อตก็เหมาะแก่คอการ์ตูนนะครับใครเห็นก็ว่าได้นะครับก็ได้ลงตัวโอแดงบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสอนลูกภาพพูดได้นะครับดูหมวกคัสสันนะครับสอนมาริโอและนี่คือโยชิแอดเวนเจอร์เฮ้ยตัวนั้นน่ารักเนี่ยวันที่5นะครับเราก็ออกจากเกียวโตในเช้านะมาโอซาก้าแล้วขายอยู่ข้างสวนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะอันนี้เป็นเด็กชิคริวเย้ยิ้มออกมาก็เจออุโมงค์ปลาเลยนะครับตัวชัดๆเลยอ่ะมีปลาฝูงนะปลาฝูงใหญ่เลยข่าวน้ำแข็งอันเนี้ยนี่ไงเขาให้ดูตัวข้างบนเนี่ยนี่ผมโชว์ตัวถ้าส่องตาเด็กน้อยคนนี้ตาส่องตาครับโอ้โหดูถ้าส่องตานะครับวัดเสียงหัวใจนะครับเราไฟจะเต้นตามจังหวะหมุนสนุกใช่ไหมหมุนสนุกครับหมุนด้วยนี่ป้าหมุนนี่ต้องหมุนด้วยด้วยนะเที่ยงวันนี้นะครับคานิโดราคูปูที่ไปดูเมื่อกี้นะที่เป็น3ตัวเห็นแล้วน่ากินก็เลยมากินเลยเจออีปูมีริวด้วยโอ้โหมาเบะปูใช่ไหมแล้วนี้เป็นปูย่างความคนมัจฉะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่นารานะครับมาที่วัดโทไดจิวางเพียบๆวางบอกว่าอิ่มแล้วจะเอามาให้กินอะไรเยอะๆส่วนนี้เป็นวัดโทไดจิที่อยู่ข้างๆกวางคือข้างในเมื่อก่อนจะมีเสาต้นหนึ่งให้รอดได้อันนี้ก็คือแผนที่นะครับเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าวัดก็ตรงขึ้นไปเลยด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่ก็ทำจำลองออกมาเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะครับหาไม่ออกเสานี้นะครับที่แห่ลอดกันขอพรนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทีมแลบโอซาก้านะครับนี่บรรยากาศในทีมแลบเอาท์ดอร์นะครับเริ่มเห็นจุดแรกแล้วนะครับนี่ครับดูเดินเข้าไปนะครับจะเจอไข่มีไฟต้นไข่ใบใหญ่ไม่หัวเด็กชิริวชิโดชิเดอย่างนี้นี่เป็นอีกโซนริมน้ำนะครับ
เอาสายไฟไปที่ต้นไม้สนุกตรงที่ว่ามันแบบตรงที่ว่ามันแน่นๆไงแล้วมันก็แบบเบียดไปเบียดมามันสนุกตรงนี้แหละแล้วผมคือไฟฟ้าสถิตเออผมไฟฟ้าสถิตเมื่อกี้ชิลิวเล่นดีหัวฟูเลยอ่ะเฮ้ยโหเห็นชัดเลยอ่ะผมไฟฟ้าสถิตมากตรงนี้แหละก็คือเดินดีๆไม่ได้ต้องเดินแบบเซไปใช่มันมีเสียงด้วยแล้วมันก็เป็นลมลุกเห็นไหมอันที่ใสๆอันนี้คือสวยมากเหมือนของเล่นจากต่างโลกเลยไหมนี่หลังจากที่ไปดูทีมแล็บมาแล้วก็พักแล้วก็ยังไปหาอะไรกินซึ่งคิดว่าก็คงไม่พ้นอิโซมารุนะครับนี่นะครับรอคิวเนี่ยพ่ออยากกินเบียร์นะครับอ่าแล้วไส้กรอกหน้ายิ้มของเรามาดูความปวดปวดของมันปูนะครับกินเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับน้ำไม่ด้วยเลยค่ะเราเป็นวันที่6นะครับอันนี้เราก็อยู่กันที่วันดายาม่าข้างหลังเราก็จะเป็นแบบทะเลเลยนะแบบไทยสายธรรมชาติเนี่ยก็มาได้และนี่ก็คือตลาดปลานะครับเห็นไหมเพราะมีปลาตัวใหญ่ก็ดูน่ากินนะครับนี่ซาลาเปาแพนด้าพอโตยูโรป้านะสถาปัตยกรรมนี่ก็อย่างกับยุโรปเลยมาดูเกมเซ็นเตอร์กันบ้างนะครับมีอะไรบ้างโอ้ลูกตาโอ้โหเฮ้ย AE86 บังคับมื้อเที่ยงเราจะกินกันที่ร้านนี้นะครับริมเลมาแล้วนี่นะครับกิน5คนในปริมาณ11คนนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟแมวนะครับดูสถาปัตยกรรมบ้านนะนี่ยังมีตาด้วยมีเหมียวตัวนี้แล้วก็มีเหมียวตัวใหญ่นอนอยู่ข้างในถ้าเกิดเดินมาตรงนี้ก็เป็นรถไฟแมวนะครับโอการ์เด้นนี่นะครับข้างในเป็นอะไรคล้ายๆมินเนี่ยนเลยนะนี่ซากุระนะครับนี่ครับสถานีแมวแต่สรุปมาถ่ายกับต้นซากุระต้นนี้นะโอ้โหยังสวยอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้โคโค่ครีมโคโค่ครีมไปดูครีมโคโค่นี่มาดูวิธีการทำนะครับเขากำลังทำอยู่ทามะคาเฟ่ได้แล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟแมวที่บ่ายโมงครึ่งมันประมาณบ่ายโมงนิดนะครับเห็นรางข้างหลังเราไหมเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟแมวต่อนี่เป็นโดเรมอนข้างในนี้อ๋อมีของสะสมนะเนี่ยข้างๆมีหนังสือแมวถึงแล้วนะครับโอ้มาสับรางกันตรงนี้นี่เองนี่ออกจากสถานีมาก็จะเจอคาเฟ่ซากุระโอ้โหปังเปิดนี่เมลอนป่ะเมลอนปังโหคือคักนะเนี่ยนี่ก็เ
ก็อยู่ในถนนโดโทมบุรีนะครับทาโกะหรือเปล่าหรือไข่นกกระทานี่ทาโกะซ้ายแต่ไข่นกกระทาเออวะนะทาโกะด้านซ้ายอันขวานั่นนะไข่นกกระทาคิวแน่นเพียบๆไอ้นี้โอ้โหกระชับปองเยอะเว้ยนี่เดี๋ยวจะวันนี้เราจะพาไปดูมุมลับถ่ายรูปกับป้ายกริโกะเดี๋ยวมาดูมุมลับของเรานะครับให้เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ครับนี่เห็นป้ายบังนี่ไหมนี่นะพอเราเข้ามาข้างในก็จะเห็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นเส้นแนวต่อกันทะแยงกันเลยนะเหมือนเรากำลังอยู่ในลู่วิ่งเดียวกับคนวิ่งป้ายกริโกะเลยและตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น9ไดมารูตรงชินไซบาชินะครับมีร้านของจัมช็อตก็เหมาะแก่คอการ์ตูนนะครับแล้วถัดไปข้างๆนะครับมีโปเกมอนคาเฟ่แล้วก็โปเกมอนช็อปนะครับก็ใครที่ชื่นชอบโปเกมอนก็น่าจะไม่พลาดนะครับชั้น9ไดมารูตรงชินไซบาชิมาดูกันว่ามีตัวไหนใกล้ตกบ้างนะหลักการคือเราไม่ได้คีบตัวที่อยากได้เราคีบตัวที่ใกล้ตกใครเห็นก็ได้ไม่ยอมนะครับมาออกมาออกมาออกมาเฮ้ย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 ใครเห็นก็ได้นะครับใครเห็นก็ได้ลงว้าโอแดกเฮ้ยแต่ทรงนี้หน้าโดนแล้วเนี่ยแน่นอนใครเห็นก็ได้มาแล้วโอ้โยนลงข้างๆตลอดไม่ได้สักตัวนะครับจุ้งบงมาหยอดแล้วหยอดอีกนะหมดไปไม่รู้กี่พันและนี่ก็คือคลองตรงถนนโดทงบุรียามค่ำคืนนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับโอ้โหคนก็ยังเยอะเป็นหนอนเลยอ่ะแต่ไฟเฟยแบบสวยเลยนะนะครับหาอะไรกระแทกปากได้แล้วครับเกี๊ยวซ่านั่นเองคิวนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้มานะครับแกะตะเกียบมาเสร็จก็หล่นลงไปอันนึงนะครับนุ๊กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจิ้มกินเอาแทนโอ้ลำบากลำบนเลยนะครับและนี่ก็คือวันที่7ของเรานะครับกำลังจะมา Universal City นะเอาไปที่อื่นกันมาถึงอ้าวไปที่เดียวกันนี่หว่าหมดเลยนุ๊กแค่เดินเข้าประตูทางเข้าก็โดนมาเพียบเลยนะและนี่คือตั๋วเข้า Universal นะครับแล้วก็ตัว Express Pro นะครับเพราะว่าจากคิวแล้วซื้อ Express เถอะไม่กี่พันโอ้โหยิ้มรีวเล่นกับคิตตี้นะครับบ๊ายบายโอ้โหนี่ครับป๊อปคอร์นนะครับมาถึงก็โดนเลยมินเนี่ยนก็น่าโดนอ่ะแต่แบกไม่ไหวว่ะ ถึงแล้วครับคาเฟ่มาริโอ้นะอันนี้ก็คือในคาเฟ่มาริโอนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้ครับดริงก์ที่เป็นรูปเห็ดไม่เคยเห็นโคล่านะครับเดี๋ยวนี้ทำแล้วแบบดูดีเลยนะมีความฟองและนี่ก็คือมาริโอเมื่อกี้ที่ซื้อมานะนี่ครับเด็กชิลิวหลับไปแล้วนะครับยังไม่ทันเล่นอะไรเลยนะครับและนี่ก็คือโซนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับลายล้อไปด้วยต้นไม้และนี่คือรถของมักเกิลนะครับนี่คือรถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสด็อกวีดถึงแล้วนะครับปราสาทฮอกวอตส์แล้วตอนนี้ก็จะเป็นร้านขายของแฮร์รี่นี่นะเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาใส่นะอยู่ตรงนี้เองโซนขายของแฮร์รี่แล้วก็ลูกกบในร้านอันนี้ดุ๊กแล้วก็ลูกกวาดอะไรนะหลายรสชาตินี่อะไรอ่ะกบปะแก้วกบเนี่ยครับไปด้วยแมนบรรยากาศภายในร้าน
สไปเดอร์แมนนะครับของฝากวิวร้านขายของมินเนี่ยนกันนี่ครับสายสะพายกับเสื้อนะครับที่ดูกำลังเลือกอยู่โซนมาริโอซูเปอร์นินเทนโดเวิร์ดนะครับเนี่ยร้านของมองกันอยู่นี่นะครับบรรยากาศมาริโอโหก็เจ๋งเลยนี่ก็คือวิดแบรนด์นะครับนี่นะครับหลังจากสแกนแบรนด์ในแอปนะมันก็จะมาโผล่เป็นชื่อเราตรงนี้โหน่ารักเลยโซนมาริโอหมดแล้วได้คนละ3ทีอันนี้นะครับอยู่ในกระป๋องประสาทนะครับมาเล่นมาริโอคาร์ทเฮ้ยโคมไฟนี้ก็น่าเอาไปแต่งบ้านว่ะเนี่ยดันภูเขาไฟนะดันลึกๆอ่ะด้านไหนโอ้โหเราได้แว่นตามแล้วนะแว่น VR มั้งอ๋อในห้องเต็มตัวนะครับลองชุดนะนะครับมาริโอคาร์ทนะครับโอ้โหเจ๋งเลยของที่ซื้อทั้งหมดนะครับและนี่คือโยชิแอดเวนเจอร์เฮ้ยตัวนั้นน่ารักเนี่ยไอตัวทะเลทรายอ่ะมาริโอน้อยอ่ะเบบี้เบบี้นะในร้านเห็ดนะที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเรียกว่าอันใหญ่ลูกนี่นี่อันนี้นี่นี่ถือนี่ครับพ่อครัวเห็ดเมื่อกี้เล็งเมนูไว้แล้วข้าวดาวมาแล้วข้าวไก่เทอริยากิอาหารเต็มโต๊ะนะครับเห็ดนี่ก็คือซุปเห็ดนะอันนี้แถมตัวมาริโอตกแต่งมาด้วยคือจะได้เล่นเครื่องเล่นไปแค่มาริโอนะครับก็6โมงแล้วเนี่ยออกมากลับมาที่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพราะว่ามีไอ้เอ็กเพรสพาสตอนประมาณ6โมงครึ่งอันนี้ใครวะลืมไปแล้วพูดได้นะครับจะบอกคัดสรรนะครับพอเริ่มมืดนะครับแล้วก็จะเปิดไฟที่ดาวนะครับแล้วก็ยังเมื่อกี้มีกระติกผีที่ชิริวหยิบไปด้วยนะนี่ชิริวถือก็ดิ่งเอ้ยผีนำทางนะผีมีไฟและนี่ก็ดาวของเราดาวก็มีไฟเช่นกันนี่โซนโดเรมอนนะครับน่าจะเป็นตอนใหม่สกายยูโทเปียและนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของ USJ นะครับเล่นไปแค่ 2-3 อย่างก็หมดเวลาแล้วออกมามืดตื้อเลย